กลุ่มคณาจารย์ก็มีอาจารย์สุวัฒน์อาจารย์หมอขวัญชัยอาจารย์ธีระอาจารย์หนงนุชเนี่ยก็มีโอกาสทำการศึกษาวิจัยเรื่องของเชื้อราตัวเนี้ยนะครับหลายเปเปอร์ที่ออกไปก็เป็นงานครั้งแรกของโลกได้ส่งผลอย่างมากในระดับโลกในการลดการแพร่ระบาดของ HIV นะครับถือเป็นเกียรติของทางมช.นะครับที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิจัยนานาชาติวิจัยด้าน HIV แล้วก็เรื่องของเชื้อรา Penicillium Manifei ซึ่งมักจะเป็นเชื้อราที่พบในโรคฉวยโอกาสบ่อยมากในผู้ติดเชื้อ HIV นะครับงั้น2โรคนี้จะเกี่ยวข้องกัน HIV เรามีรายงานครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2524มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่มีการภูมิต้านทานบกพร่องเป็นมะเร็งแปลกๆมะเร็งผิวหนังก็ตีพิมพ์เผยแพร่โดยทางกลุ่มโรคของสหรัฐอเมริกาประมาณสัก 4-5 รายประเทศไทยนี่ทำอีก2ปี2526ก็พบผู้ป่วยรายแรกนะครับเป็นคนไทยแต่มีประวัติเคยไปทำงานอยู่ทางอเมริกาแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยจากนั้นประเทศไทยก็เริ่มพบมาอย่างรวดเร็วทั่วโลกก็มีการแพร่กระจายของโรคเอสอย่างรวดเร็วนะครับนี่เวลาเราติดเชื้อเนี่ยไวรัสเนี่ยมันชื่อไวรัส HIV Human Immunodeficiency Virus เวลาเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าร่างกายมันจะไปเจาะจงทำลายระบบเม็ดเลือดขาวของร่างกายที่ชื่อว่าเม็ดเลือดขาว CD4 นะครับปกติในร่างกายเรามีก็มีเป็นหลักพันต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรแต่ถ้าติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยมันจะไปทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 เมื่อไหร่ก็ตามเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆจนถึงต่ำกว่า200ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเมื่อนั้นภูมิต้านทานจะต่ำมากก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราติดโรคฉวยโอกาสได้ง่ายจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราเนี่ยครับปุ่มโปรโตโซนจะติดหมด10ปีแรกเนี่ยเกือบจะไม่มียาในการรักษาฉะนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะรักษาตามอาการและสิ่งที่เป็นโรคฉวยโอกาสพบบ่อยมากก็คือโรคกลุ่มของวัณโรคแล้วก็กลุ่มของเชื้อรานะครับเชื้อราขึ้นสมองเชื้อปอดบวมแต่ประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเรามีเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเชื้อรา Penicillium Manifei ก่อนหน้านี้มีการพบคนเป็นโรคเนี่ยน้อยมากเชื้อราตัว Penicillium เนี่ยเราพบปี2502นะครับครั้งแรกของโลกแต่พบคนไข้รายแรกประมาณ2516เป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแต่พอเข้าสู่ยุคของ HIV ระบาดตั้งแต่ปี2524หรือ26เนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือของไทยเนี่ยอย่างเชียงใหม่ลำปางลำพูนเพราะว่าคนไข้ HIV เอสที่เข้ามาแล้วมีภูมิต้านทานต่ำเนื่องจากช่วงนั้นไม่มีรักษาโรคเอสเรามีโรคเชื้อราตัวนึงคือตัว Penicillium Manifei นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพบน้อยมากแต่ปรากฏว่าพอช่วง HIV AIDS ระบาดในภาคเหนือของเชียงใหม่ภายในประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยแถวปี2534ถึง39เนี่ยเราเจอเป็นหลักหลายพันจากที่พบแค่ราย2รายเนี่ยกลุ่มคณาจารย์ก็มีอาจารย์สุวัฒน์อาจารย์หมอขวัญชัยอาจารย์ธีระอาจารย์หนงนุชเนี่ยก็มีโอกาสทำการศึกษาวิจัยเรื่องของเชื้อราตัวเนี้ยนะครับหลายเปเปอร์ที่ออกไปก็เป็นงานครั้งแรกของโลกเช่นเราบอกว่าเชื้อรา Penicillium เนี่ยเราพบว่ามันพบผู้ป่วยเยอะมากในหน้าฝนนะทุกปีเลยเราดู5ปีย้อนหลังเนี่ยปี34ถึง39เนี่ยหน้าฝนทุกปีเนี่ยขึ้นมาประมาณหลายเท่าตัวนะครับพอเข้าสู่หน้าหนาวลดลงหน้าฝนใหม่ก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตีพิมพ์เปเปอร์ไปในวารสารนานาชาตินะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกของโลกว่าเราพบความสัมพันธ์กับเรื่องของฤดูกาลเราได้มีโอกาสศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคก็น่าจะเป็นเปเปอร์แรกของโลกเหมือนกันพบว่าคนที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมทำงานเกี่ยวข้องกับดินเหมือนมีโอกาสที่จะติดตัวเชื้อราเป็นที่เชื่อมันได้ฟังเนี่ยในผู้ป่วย HIV บวกนะครับได้มากกว่าปกติเราก็ตีพิมพ์ไปเป็นเปเปอร์แรกของโลกเช่นเดียวกันนะครับเปเปอร์ที่3เนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนเนื่องจากรายงานแรกของโลกเนี่ยเชื้อราเป็นที่เชื่อมันได้ฟังเนี่ยพบในตัวอ้นนะครับภาษาอังกฤษคือแบมบูแรดมีประมาณ4สายพันธุ์ครั้งแรกไปพบอยู่ในเวียดนามพอเราเจอเคสของเป็นที่เชื่อมากๆในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยลงพื้นที่เลยครับไปขุดหาตัวอ้นอยู่ในป่าเลยนะชาวบ้านไปขุดให้กับเรานะครับเราจับอ้นมาได้น่าจะหลากหลาย10ตัวนะเก็บตัวอย่างเรื่องของตับเรื่องของปอดเราก็พบเป็นครั้งแรกประเทศไทยเหมือนกันว่าเราพบเชื้อราเนี่ยอยู่ในปอดอยู่ในตับหรือว่าภายในตัวอ้นนะครับอ้นมีหลายสายพันธุ์เนาะคนเล็กคนใหญ่แต่เราก็จะเจออยู่ในสายพันธุ์ประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นที่2ของโลกงานทั้ง3ชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นแรกของโลกที่มีการออกเผยแพร่แล้วจากนั้นก็มีคนตามหลังเราอีกเยอะพอสมควรนะครับทีนี้มาเรื่องของ HIV AIDS บ้างงานวิจัยอยู่2ชิ้นใหญ่ๆที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมอริเชียสได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายนานาชาตินะครับชิ้นแรกเนี่ยเราทำไปเรื่องของเป็นยาต้านตัวหนึ่งนะครับชื่อยาว่า GDF-FTC เนาะกินวันละเม็ดก็จากการวิจัยเนี่ย2010ก็มีการยุติแล้วก็มีการประกาศผลว่ายาป้องกันล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยในการลดการติดเชื้อได้นะเกือบประมาณสักครึ่งนึงนะครับงานวิจัยชิ้นที่2เนี่ยเราพบว่าถ้าเราให้เขากินยาก่อนทันทีอยู่ที่ภูมิต้านทานยังดีอยู่เนี่ยลดการติดเชื้อไปสู่คู่ครองที่เป็นลบเนี่ยได้ประมาณ 96% ถือว่าสูงมากนะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแนวทางการรักษาผู้ป่วยเอสทั่วโลกตั้งแต่ปี2000
11หรือ12เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับงานทั้ง2ชิ้นน่ะทั้งกินก่อนกับกินเร็วขึ้นในผู้ติดเชื้อและมีผลต่อการป้องกันได้ส่งผลอย่างมากในระดับโลกในการลดการแพร่ระบาดของ HIV นะครับถือเป็นเกียรติของทางมช.นะครับที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิจัยนานาชาติแล้วก็มีผลอย่างมากทั้งต่อเรื่องของ HIV AIDS แล้วก็งานวิจัยเรื่องของเชื้อรา Penicillin Modified ก็เป็นงานชิ้นแรกของโลกที่กลุ่มคณาจารย์ช่วยกันทำทั้งหมดนี้ก็เป็นงานที่ในทศวรรษที่3ไปปลายทศวรรษที่3ต่อเนื่องมาส่วนที่4 5จนถึงส่วนที่6ทุกวันนี้สถาบันก็ยังทำวิจัยเรื่อง HIV AIDS แล้วก็มีหลายชิ้นที่เป็นระดับท็อปของโลกเช่นเดียวกันก็หวังว่างานทุกชิ้นที่เราทำเป็นงานวิจัยที่เรามุ่งที่จะสร้างสรรค์แล้วก็สามารถนำไปสู่การใช้ได้จริงเพื่อประโยชน์ของคนไทยแล้วก็ประโยชน์ของสังคมโลกครับ